มีสวนองุ่น 2,000 ไร่อาณาจักรสวนองุ่น 2,000 ไร่กบประภัสราหนูตกถังข้าวสารแต่งอดีตรัฐมนตรีอาณาจักรสวนองุ่น 2,000 ไร่กบประภัสราเลี้ยงม้านกกระจอกเทพที่สระบุรีใครๆก็รู้จักเธอคนนี้ในชื่อของเซเลบสาวสวยและรวยมากสำหรับมาดามกบประภัสราเตชะไพบูลย์คนที่กุมหัวใจและยืนเคียงข้างพรเทพเตชะไพบูลย์อดีตนักการเมืองชื่อดังถึงแม้ว่าทั้งคู่จะมีฐานะร่ำรวยมีกินมีใช้ไปตลอดแต่มาดามกบก็ยังขยันทำงานปลูกผักใช้ชีวิตแบบพอเพียงนอกจากเธอจะทำค่ายละครประภัสราโปรดักชั่นของตัวเองทำไร่องุ่นหลายสิบไร่ที่สระบุรีนำผลผลิตที่ได้มาทำเป็นขนมชิ้นต่างๆไร่องุ่นประภัสราแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรมีพื้นที่ประมาณ 1,000 กว่าไร่ซึ่งตั้งอยู่บนถนนสายมวกเหล็กวังม่วงใกล้เขื่อนป่าศักดิ์ชลสิทธิ์ภายในไร่มีทั้งแปลงองุ่นพันธุ์ดีฟาร์มม้าฟาร์มนกกระจอกเทศและร้านอาหารมาถามเรื่องความรักบ้างอยู่ด้วยกันมา22ปีแล้วตอนนั้นเจอกันได้อย่างไรตอนนั้นเจอกันเพราะคุณอายิ่งพันธุ์มนัสิการกบเรียกท่านว่าคุณพ่อเป็นคุณพ่อบุญธรรมท่านเป็นคนแนะนำให้รู้จักบอกว่าตอนนี้ท่านเป็นรัฐมนตรีช่วยกระทรวงวิทย์อยู่เขาก็ไม่รู้จักแต่ก็ตอบไปว่าค่ะอายุห่างกันมากไหมห่างกัน16ปีเขาก็เล่าเราก็บอกว่าไม่เป็นอะไรถ้าคิดจะเริ่มต้นด้วยกันอะไรที่ผ่านมาก็จบไปเราก็เริ่มต้นแล้วเดินไปข้างหน้าสุดท้าย2เดือนตัดสินใจแต่งงานใช่คนที่บอกกันว่าเร็วมากคือเราก็บอกเขาไปว่าถ้าชอบก็ให้แม่มาขอเขาก็บอกไปว่าอยู่ด้วยกันเฉยๆไม่ได้หรอเราบอกไม่ได้เพราะเราก็มีพ่อมีแม่ก็เลยคุยกันว่าต่างคนต่างไปคุยกับพ่อแม่ตัวเองว่าจะไม่จัดงานแต่งงานได้ไหมคนมาว่าเป็นหนูตกถังข้าวสารเป็นซินเดอเรลล่าเมืองไทยใช่ๆน่าจะเป็นเพราะเราเป็นนักแสดงแล้วเราไปแต่งงานกับตระกูลดังๆคือพอไปเจอคำว่าตกถังข้าวสารก็จะนิดนึงเพราะเราก็คิดว่าเราก็มีของเราวันนั้นก็ยังไม่มีการจดทะเบียนสมรสเพราะวันนั้นเรามีบ้านเป็นของตัวเองแล้วเรามีรถขับแล้วเรามีเงินในบัญชีที่จะดูแลตัวเองได้แต่พอผ่านไปได้สักพักก็มีการจดทะเบียนสมรสทีหลังตอนนี้ก็ผ่านมา22ปีแล้วชีวิตเปลี่ยนอย่างไรบ้างไม่เปลี่ยนนะเพราะเราสองคนห่างกัน16ปีเราสองคนไม่เคยมีอะไรเหมือนกันเลยอย่างเรื่องการกินพี่เอ๋ไม่ทานปลาร้าแต่กบทานกบไม่ทานเนื้อแต่พี่เอ๋ทานตอนแรกๆเขาแคร์เราก็แคร์เขาแรกๆเราก็ถามว่าปลาร้าเราเอาเข้าบ้านได้ไหม